อยต่อที่ข้าวดีของวงการกีฬาลาวเนาะซึ่งล่าสุดเรียนข้าม,มาเป็นเทมห้อยกันแล้วในงานมหาก,การรมกีฬาซีเกมส์ก็คือเท่าก้อนเงินอินทิสาลในกีฬาคุนบกตอเซิงเพิ่นก็ดงแข่งในประเภทฟ้อนเดียว สามารถเอาชนะนักกีฬาจากเจ้าภาพกัมบูเจียไป7.83ต่อ7.82คะแนนเ,นเอาชนะไปว,วุฒิท่านั้นคว้าเหรียญค้ำไปครองซึ่งก็เป็นเหรียญค้ำชมิตในงานผ่ากรรกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูเจียที่ว่าสปโปลาฮาญาติมาได้ก็ได้มาจากกีฬาคุณบกกต้นะก็คือก็ในวันที่3พฤษภาคม2พฤ3ก็คือทัพนักกีฬาลาวคุณบกกต์นะสามารถผ่านรอบคัดเลือกนะผ่านเข้ารอบสิ เหรียญคําได้ถึง6คนในนั้นก็มีเท่ากองเงินอิทิสารในประเภททายเดียวนอะองทางนั้นก็มีเท่าอนุสรบารรลัสราก็มีเท่ากิติสินอินทวงในการนั่งสมบังมณนี่แสงแล้วก็นั่งพรสนในญ่สานในก็นั่งกุ้งกิ้งบุตรดาไสซ,ซึ่งก็เป็นการงานประเภทฟอน เดียวทั้งมดก็ได้เนอะทั้งยิงทั้งซ้ายผ่านกันกันก็ปรากฏว่าสามารถญาตไม่ได้ถึงหนึ่งเหรียญคำแาะก็รสามเหรียญทองแดงเนอะเดี๋ยวเราจะวปเบิางได้ทีละเอียนํากันก็คือเหรียญคมก็ได้จากเท่ากองเงินอินทิสารนักกีฬาคุณบกโตประเภทฟอนเดียวซ้ายเนอะก็คือนักกีกามาครังเท่งอสนะเจ้าภาพไป7.83ต่อ7.82ไปวุบวิ่กันเลยเนี่ยควาเหรียญคำทำบิดให้กับนักกีฬาลาว ส่วนคนต่อมาก็เป็นนางสมบัาะที่ว่าคว้าเหรียญทองแดงคุณบกตประเภทฟ้อนเดียวมือเป่ายิงส่วนคนต่อมาก็เป็นเท่านาดงก่อนสุธิวนันนาคว้าเหรียญทองแดงในประเภทกีฬาคุณบกตประเภทฟ้อนเดียวมือเป่าและก็อีกคนนึงที่ว่าญาตินในเหรียญทองแดงก็เป็นเท่าอนุสรสุวรรณราชก็คือจากประเภทจากประเภทฟ้อนเดียวมีอาวุธน,นั่นเองส่งนี้ก็เป็นข้อค้นใบล่าสุดของกีฬาซีเกม ที่ว่าสปปร,ปราปวเราญาติได้เดียนคํามาได้เนาะก็ถือว่าในมือนี่เองบันที่ีพฤษภาคม2พฤษสามสามารถญาติได้1เดียนคําไดากับ3เดียนทองแดงเดี๋ยวมือนะ้อหน้าถ้ามีความเคลื่อนไหวอีกเราจะมีการรายงานให้ตื่มก็ได้กัน